เลิศนะครับเป็นเฉินเจเพ่งนะครับที่ได้ผ่านเข้ามาในรอบชิงชนะเลิศนะครับนักกีฬานั้นก็มีจากจีนนะครับในลูกที่1หรือว่าช่องวิ่งที่1ครับ2นั้นเป็นกาตาร์3ญี่ปุ่น4อิรักในรอบรองชนะเลิศช่วงที่เข้าเส้นชัยมีเอามือไปจับที่คนขาด้านหลังนิดนึงครับไม่แน่ใจว่ามีอาการกระตุกอะไรหรือเปล่าครับแต่ที่น่าจะได้สู้กันสนุกก็คือลูกที่3 4 5 6เนี่ยครับมาเลเซียก็มองข้ามไม่ได้ครับสำหรับทางมูฮัมหมัดช่องที่1เฉินเจียเป็นอายุนโอกุโนเดะเลน3 number 241 from Iranช่องวิ่งที่โรกิยานากิตะอับดุลลาห์ from Saudi Arabian Mohammed Fahmy Pe และชุนฮันยะสู้กันสนุกแน่ตั้งแต่ลูกที่2นะครับเจ้าของสถิติในกีฬาชิงแชมป์เอเชียโอกุโนเดะ2 3 4 5 6น่าจะรวมไปถึง7ด้วยครับมาเลเซียมูฮัมหมัดอาซิมบินมูฮัมหมัดฟาหมีไม่ฟาวเช่นกันนะครับ100เมตรชายในรอบชิงชนะเลิศครับนักวิ่งจากญี่ปุ่นแล้วตอนนี้โอคุโนเดะเร่งขึ้นมาแต่ว่าทางยานากิตะครับโอ้โหมาในช่วง50เมตรสุดท้ายวิ่งได้ดีครับเวลาอย่างไม่เป็นทางการเหมือนจะเป็น 10.03 เดี๋ยวดูอีกทีครับยานากิตะนะครับโอ้โหโอคุโนเดะทำท่าก็ยังลุ้นตัวเองเหมือนกันครับคาซันทับเทียนนี่ครับยานากิตะ 10.02 นะครับอันดับ2นั้นเป็นนักวิ่งจากซาอุดิอาระเบียครับอับดุลลาอักบาร์มูฮัมหมัดและที่3ฮัสซันทับเทียนนี่ครับโอคุโนเดะช่วงนี้พุ่งขึ้นมาได้แล้วขึ้นมานำนิดหนึ่งครับช่วงเสี้ยววินาทีแต่ว่ายานากิตะครับแรงสุดๆเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง10เมตรสุดท้ายเนี่ยครับโอ้โหทิ้งห่างเลยและซาอุดิอาระเบียครับมาแซงเข้าเส้นในช่วง10เมตรสุดท้ายเช่นกันครับเป็นอันดับที่2นี่ครับช่วงต้นๆนั้นยังออกซ้ายมันยังอยู่ตามหลังอยู่นะครับสำหรับทางอักบาร์มูฮัมหมัดจากซาอุดิอาระเบียช่วงนี้ก็ยังเป็นรองนักวิ่งจากมาเลเซียครับแต่ว่าช่วงปลายนี่แหละครับก่อนจะเข้าเส้นครับมาพุ่งแรงขึ้นมาแล้วก็แซงทางฮัสซันทับเทียนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ไปได้โดยที่โอคุนเดะครับไม่ได้ติด1ใน3นะครับเจ้าของสถิติกีฬาชิงแชมป์เอเชียครับอาจจะล่นไปเป็นอันดับที่4นะฮะก็ยังเข้าเส้นได้ก่อนอาซิมบินมูฮัมหมัดฟามีจากมาเลเซียแล้วก็ทางนึงเนี่ยจากอินเดียที่3จากจีนครับชงเจเวยนี่ผลการแข่งขัน100เมตรอย่างเป็นทางการนะครับเรียวกิจนากิตะครับ 10.02 วินาทีอันดับ